สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการละแมพัชรศรีชีวิตดีเที่ยวต่างประเทศกินหรูอยู่สบายแม้ไม่มีงานในวงการบันเทิงเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับการละแมพัชรศรีเบญจมาศชื่อเล่นแมหรือชื่อในวงการบันเทิงการละแมเป็นทั้งพิธีกรผู้ประกาศและคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์คลีโอและชิมิสตรี.com ในข้อ Good Girl Living in Sin ก่อนหน้านั้นเธอเคยเขียนให้กับเนชั่นสุดสัปดาห์มาดีมาลิซาดิสคันดิสคาซินและไอโมโนอีกด้วยและยังได้เป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่องแก๊งชนีกับอีแอบร่วมกับเพื่อนพิธีกรรายการผู้หญิงผู้หญิงและปุญญวีสุกุลวรเศษพัชรศรีมีชื่อเสียงจากนิสัยที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาเธอโด่งดังจากการเขียนหนังสือและจากนั้นก็ได้มีงานเขียนตามออกมาอย่างต่อเนื่องและต่อมาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นอย่างหนักในโลกออนไลน์รองพิธีกรชื่อดังกระแมพัชรศรีนั้นได้รีวิวสินค้าเกินความเป็นจริงจึงทำให้ถูกตรวจสอบและดำเนินคดีมากถึง7คดีจนตนเองได้ออกมาประกาศขอโทษสังคมและขอยุติหน้าที่พิธีกรทุกรายการอย่างไม่มีกำหนดขณะนี้ทางด้านกะละแมพัชรศรีได้ไปบริหารธุรกิจบริษัทของตัวเองที่ต้องคอยดูแลอยู่ซึ่งงานนี้ทางด้านกะละแมพัชรศรีก็ได้หันไปเอาจริงเอาจังกับการบริหารงานแทนและก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนกำลังคิดถึงกะละแมพัชรศรีว่ากำลังทำอะไรอยู่หลังยุติหน้าที่พิธีกรชีวิตล่าสุดทางด้านกะละแมพัชรศรีได้ออกมาโพสต์รูปภาพชีวิตดีๆหลังได้เดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสล่องเรือกินกาแฟยามเช้าพร้อมกับนั่งชมวิวและนอนโรงแรมหรูเรียกได้ว่าชีวิตในตอนนี้ของกะละแมพัชรศรีนั้นแฮปปี้สุดๆไปเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ